โอเชียนมีเดียขอนำเสนอธรรมะจากหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันเรื่องการพัฒนาจิตต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั่งให้สบายวางตัวให้เป็นที่สบายอย่าให้ตึงอย่าเกร็งกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้รู้สึกว่าอยู่ในที่ท่าที่สบายที่สุดการฝึกสมาธิเป็นอุบายวิธีเพื่อพัฒนาจิตให้มีกำลังงานบำรุงสติสัมปชัญญะให้มีกำลังสามารถเกิดเป็นตัวปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่รู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจรู้ทันสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะเป็นอุบายละความชั่วสร้างความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาสมาธิเป็นหลักธรรมทั่วไปสาธารณะไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆโดยเฉพาะคนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นๆแม้แต่คนไม่มีศาสนาก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้แต่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยอย่างต่ำตั้งแต่ศีล5ศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นแผนของการตัดผลเพิ่มของบาปการทำบาปทำกรรมที่จะมีผลให้ตกนรกมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นบาปอื่นๆนั้นเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับตกนรกผู้ที่ปรารถนาจะตัดกรรมตัดเวรต้องปฏิบัติศีล5ให้เคร่งครัดเพราะศีล5ปฏิบัติได้แล้วเป็นอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนแต่อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราไม่สนองความต้องการคือไม่ทำสิ่งที่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งบาปทันทีและอีกอย่างหนึ่งศีล5ประการนี้เป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติ ปานาติบาตการฆ่าอทินาการลักขโมยกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดกาม
มุสาวาทพูดเท็จสุรามัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เสียผู้เสียคนใครทำลงไปแล้วบาปหมดทุกคนคนนับถือศาสนาพุทธธรรมก็บาปนับถือศาสนาอื่นๆหรือผู้ไม่มีศาสนาธรรมก็บาปเพราะมันเป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้งดเว้นสิ่งที่เป็นบาปนั้นๆในอีกอย่างหนึ่งศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอานิสงส์ของการปฏิบัติศีล5ในปัจจุบันนี้ถ้าเราปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการละบาปความชั่วตามความหมายในพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหมายถึงการปฏิบัติศีล5ให้ได้แล้วไม่ทำบาปโดยละเมิดกฎของศีล5ประการได้ชื่อว่าไม่ทำบาปทั้งปวงเมื่องดเว้นได้โดยเด็ดขาดก็ได้ชื่อว่างดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงได้ในพุทธภาษิตที่กล่าวแล้วนั้นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะละความบาปความชั่วนั่นเองผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ละบาปความชั่วโดยเจตนาผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายปกติวาจาก็ปกติเช่นเดียวกับญาติโยมทั้งหลายได้มาปฏิบัติศีล5ศีล8ตามที่ตนตั้งใจงดเว้นโทษนั้นๆตามองค์ของศีลนั้นๆก็ได้ชื่อว่าทำกายทำวาจาให้เป็นปกติเมื่อกายวาจาเป็นปกติก็มีความบริสุทธิ์สะอาดด้วยกายด้วยวาจาเพราะงดเว้นแล้วจากโทษนั้นๆเพื่อจะเป็นการสร้าง หรืออบรมจิตให้มีความแน่วแน่ต่อการงดเว้นจากการทำบาปดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราบำเพ็ญสมาธิภาวนาภาวนาคือการอบการรมการบ่มนิสัยของตนเองให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นจนกระทั่งทำจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปความชั่วมั่นคงต่อการที่จะสร้างความดีมั่นคงต่อความตั้งใจที่จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดท่านจึงมีวิธีการทำสมาธิแบบต่างๆตามตำรับตำราเฉพาะการปฏิบัติตามวิธีการของสมถะก็มีถึง40อย่างการปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาหมายถึงการค้นคิดพิจารณาก็ยกเอาธรรมหลายหมวดหลายหมู่มาพิจารณาเป็นอารมณ์ของใจจึงสรุปหลักการใหญ่ๆลงไปเพียง2ข้อคือ 1. สมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาเป็นการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขและมีความเป็นหนึ่งจึงเรียกว่าเอกัคคตาเพื่อจะขจัดนิวรณ์ธรรม
อันเป็นเครื่องกีดกั้นกลางคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วนิวรณ์ 5 กามฉันทะ พยาบาท ทีนมิทะ อุทจักขุกุจจะ วิกิกิจฉาก็ระงับหายไปชั่วขณะหนึ่งเป็นโอกาสที่ให้เราทำจิตมีแนวโน้มไปสู่คุณธรรมสามารถที่จะเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในคุณธรรมนั้นๆมีวิธีการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาบ้างเพ่งกสิณบ้างอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของสมถะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาโดยไม่ต้องอาศัยบริกรรมภาวนาจะพิจารณาอะไรก็ยกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพิจารณาเห็นเราจะพิจารณารูปนามให้มองเห็นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นการปฏิบัติด้วยความคิดเรียกว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาวิธีทางสองอย่างนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในคุณธรรมดังนั้นในเมื่อเราสรุปพิธีการพอที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติได้ก็อยู่ในหัวข้อ3ประการ1. บริกรรมภาวนา 2. ใช้ความคิดพิจารณา 3. ตามรู้อารมณ์จิตวิธีปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นแล้วก็นึกซ้ำๆอยู่ในคำเดียวจนกระทั่งจิตมีความสงบเป็นสมาธิซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติด้วยวิธีบริกรรมภาวนาปฏิบัติตามแบบสมถะและการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดเราจะยกเอาอะไรมาเป็นอารมณ์จิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเช่นยกเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมาพิจารณาคือพิจารณาว่าผมเป็นเส้นๆเกิดอยู่บนศีรษะเมื่อน้อยก็มีสีดำถ้าแก่มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวคือเป็นผมงอกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่สกปรกโสโครกชุ่มแช่ไปด้วยปุกโพโลหิตผลเกิดจูทั่วสารพางกายเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเล็บเกิดจูปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเราหยิบจับต้นนี้ทำให้สกปรกต้องแกะต้องแคะบนเล็บทำความสะอาดอยู่เป็นนิดต้องตัดต้องแต่งฟันเป็นซี่ๆเกิดอยู่ในปากเราใช้เคี้ยวบดอาหารเป็นของปฏิกูลสกปรกชุ่มแช่ไปด้วยปุกโพโลหิตเราต้องคอยทำความสะอาดอยู่เป็นนิดหนังเป็นแผ่นบางๆที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็เหงื่อใครไหลออกมาแล้วทำให้ผิวหนังมีความสกปรกต้องให้อาบน้ำฟอกสบู่ทำความสะอาดและตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งต่างๆเพื่อป้องกันความสกปรกโสโครกไม่ให้ปรากฏ
แต่แล้วก็ไม่วายที่จะทิ้งความสกปรกโสโครกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดจริงนักพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาแต่หนังฟันเล็บขนผมถอยกลับไปถอยกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิหรือมิฉะนั้นก็ยกอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าวิธีการปฏิบัติด้วยการค้นคิดพิจารณาเป็นอารมณ์จิตเป็นอุบายทำจิตให้มีความสงบตั้งมั่นประการที่สามการปฏิบัติโดยวิธีเอาเรื่องปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตการปฏิบัติแบบนี้เราปฏิบัติหลังจากที่ออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันก็คือยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเมื่อเรามาทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรให้มีสติพูดอะไรให้มีสติคิดอะไรก็ให้มีสติให้กำหนดมีสติรู้ตามอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิโดยไม่มีอุปสรรคขัดข้อง เราปฏิบัติโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเวลาทำงานเราก็ปฏิบัติได้ด้วยความมีสติเวลาพูดเราปฏิบัติได้ด้วยความมีสติเวลาคิดเราปฏิบัติได้ด้วยความมีสติถ้าตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องกันสามารถที่จะทำจิตให้เกิดมีสมาธิขึ้นมาได้การปฏิบัติด้วยวิธีนี้สำคัญเวลาที่เรานอนในเมื่อเวลาเรานอนพักผ่อนตามธรรมดาคนที่มีความรู้มีหัวคิดสติปัญญาคนมีการมีงานพอนอนลงไปแล้วจะหลับทันทีเป็นไปไม่ได้เราย่อมคิดโน่นคิดนี่ตามที่จิตมันผูกพันอยู่มันไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมันก็จะคิดอยู่กับสิ่งนั้นผูกพันอยู่กับงานก็คิดเรื่องงานผูกพันกับครอบครัวก็คิดเรื่องครอบครัวผูกพันอยู่กับการนั่งสมาธิภาวนาก็คิดเรื่องสมาธิภาวนาในเมื่อนอนลงไปแล้วจิตของเรามีความคิดปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามมันให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าเราจะนอนหลับพอหลับลงไปแล้วถ้าหลับอย่างธรรมดามันก็หลับมืดมืดไปรู้เรื่องอะไรแต่ถ้าฝึกไปฝึกไปจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วเมื่อตามอารมณ์จิตตามความคิดไปพอจิตจุดคิดเกิดความหลับหลับแล้วจิตจะเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับบางทีมีปัญหาต่างๆที่ข้องใจอยู่มันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตของเราจะค้นคว้าพิจารณาไปเองแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้เช่นเดียวกันกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกนี่คือหลักของการทำสมาธิที่ในการปฏิบัติในที่เฉพาะหน้า
ถ้าช่วงใดจิตของเราสมมติว่าเรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับพุทโธก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นมันจะภาวนาพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันภาวนาอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าภาวนาพุทโธพุทโธแล้วจิตไปทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาไม่ต้องเอามาหาพุทโธอีกปล่อยให้มันคิดไปแต่ว่าให้ทำสติตามรู้ความคิดไปให้มันรู้ทุกขณะจิตที่มีความคิดตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเอาความคิดเป็นอารมณ์ของจิตเอาความคิดเป็นที่ตั้งของสติในเมื่อสติไปกำหนดจดจ้องอยู่กับความคิดที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันตามรู้อารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาได้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการภาวนามีสติจิตมีอารมณ์จิตเป็นที่ตั้งของสติการตามรู้อารมณ์จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลักการปฏิบัติในหมวดมหาสติปัฏฐาน4พุทโธที่เราบริกรรมภาวนาอยู่ก็เป็นอารมณ์จิตเป็นความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดขึ้นมาสิ่งใดที่เราตั้งใจคิดขึ้นมาเราจะได้ทำงานพร้อมกันไป2อย่างหนึ่งเอาอารมณ์คำว่าพุทโธมาป้อนให้จิตสองเราจะทำสติกำหนดควบคุมจิตให้ท่องอยู่ที่พุทโธแต่ถ้าหากว่าจิตของเรามีความคิดเกิดขึ้นมาเองเราปล่อยให้เขาคิดไปหน้าที่ของเรายังเหลืออยู่อย่างเดียวคือทำสติกำหนดตามรู้ไปในเมื่อเรามีสติกำหนดตามรู้ความคิดของเราเรื่อยไปก็มีค่าเท่ากันกับบริกรรมภาวนาเมื่อตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปจะรู้สึกเบากายเบาใจกายสงบใจสงบแล้วก็จะมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเพราะอาศัยความคิดนั้นเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าตัวคิดก็ยังคิดอยู่ตัวสติก็ตามรู้อยู่แล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือจิตจดจ้องอยู่กับอารมณ์ที่คิดที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันอันนี้จิตเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิดำเนินอยู่ในฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งมีวิตกเป็นองค์ประกอบมีวิจารเป็นองค์ประกอบวิตกก็คือความคิดอยู่ไม่หยุดวิจารก็คือตัวสติที่กำหนดตามรู้อยู่ไม่หยุดเมื่อจิตมีความดูดดื่มซึมซาบในอารมณ์ที่กำหนดรู้อยู่ปีติย่อมบังเกิดขึ้นเป็นองค์ฌานที่สามเมื่อมีปีติแล้วสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเป็นองค์ฌานที่สี่เมื่อจิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์ฌานที่ห้าเราก็ได้สมาธิประกอบด้วยองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าทำได้อย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานๆจิตของผู้ภาวนาก็ได้บรรลุปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าจิตนั้นหยุดคิดไปนิ่งเฉยอยู่มีความสว่างหรือมีความแจ่มแจ่มแต่ว่ามีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตอยู่ในฌานที่สองซึ่งเรียกว่าทุติยฌานเมื่อจิตสงบลงไป
ความรู้สึกว่ามีกายค่อยจางไปจางไปอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาจิตก็อยู่ในฌานที่สามซึ่งเรียกว่าสติยะฌานเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นอันนี้จิตละความสุขยังเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาจิตมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมจิตในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอย่างละเอียดถ้าจะว่าโดยฌานก็อยู่ในฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจตุตฌานเมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในจตุตฌานนานพอสมควรเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายผู้ปฏิบัติจะรีบออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ยับยั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพราะเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วมารู้สึกว่ามีกายจิตจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อจิตเกิดมีความคิดให้ยึดเอาความคิดเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็กำหนดตามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไปจิตเขาจะคิดอะไรก็ช่างเขาคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกเรื่องกรรมเรื่องงานเรื่องการเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องครอบครัวเรื่องการงานปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามแต่ว่าเราต้องมีสติกำหนดตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปโดยตั้งใจไว้ว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกแต่เมื่อเรามีสติกำหนดตามรู้ไปจนสุดช่วงพอจิตหยุดคิดสมาธิปีติความสุขความเป็นหนึ่งจะบังเกิดขึ้นมาอีกในขณะที่เราปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปคิดไปแต่เรามีสติตามรู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของจิตถ้าจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราจะได้พลังงานทางสติสัมปชัญญะจะดีเด่นขึ้นในเมื่อสติสัมปชัญญะดีเด่นขึ้นกลายเป็นปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมโดยที่เอาความคิดเป็นอารมณ์เครื่องหมายอะไรไม่เที่ยงความคิดนั่นแหละไม่เที่ยงเพราะมันเกิดแล้วก็ดับอะไรเป็นทุกข์ความคิดนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ตลอดการไม่ได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมออะไรเป็นอนัตตาความคิดนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะว่ามันคิดขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกสลายตัวไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความคิดก็ไม่เป็นตัวของตัวเป็นอนัตตาแล้วเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเรายังมีอารมณ์จิตอยู่ขณะใดที่สติอ่อนไปเผลอยึดอารมณ์จิตนั้นยึดขึ้นมาแล้วก็ปรุงทำให้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเมื่อเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายสุขทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นตามเหตุความยินดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะเราพอใจความยินร้ายเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์เพราะเราไม่พอใจเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิตผู้มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้อยู่เมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นสามารถที่จะกำหนดรู้ทุกข์ที่มองเห็นอยู่นั้นที่เกิดกับจิตนั้น
ว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้จิตก็กำหนดดูความทุกข์ที่เกิดดับต่อไปอารมณ์จิตที่คิดก็คิดอยู่สุขทุกข์ก็บังเกิดขึ้นอยู่สลับกันไปเรามีสติกำหนดรู้อยู่เราก็จะได้รู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วผู้ปฏิบัติจะกำหนดรู้จิตมองเห็นแต่อารมณ์ที่เกิดดับอยู่เท่านั้นแล้วจะมีความรู้ในเชิงธรรมะขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมตามแบบอย่างที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจบลงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาดังนั้นการปฏิบัติธรรมขณะใดจิตมีความคิดให้มีสติกำหนดตามรู้ไปอย่ามีแต่จะไปคุมจิตให้มันหยุดนิ่งเพียงอย่างเดียวการภาวนาอย่าไปบังคับจิตอย่าไปข่มจิตให้มันเกิดความสงบถ้าเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นก็นึกพุทโธ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 ด้วยความเบาๆนึกใกล้ๆกับว่าเราไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่านึกบริกรรมภาวนาไม่หยุดในเมื่อเราภาวนาไม่หยุดลงผลสุดท้ายความสงบจิตจะบังเกิดขึ้นเองเพราะการภาวนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบทีนี้ถ้าในขณะใดที่จิตมันว่างไม่นึกไม่คิดอะไรก็ปล่อยให้ว่างกำหนดดูที่ความว่างถ้าขณะใดจิตมีความคิดก็ปล่อยให้คิดกำหนดดูที่ความคิดเรื่อยไปนี่คืออุบายวิธีที่จะพึงปฏิบัติทีนี้เมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้ว ก็ให้ถือว่าเรายังมีหน้าที่จะภาวนาต่อไปยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้กำหนดตามรู้อารมณ์สิ่งนี้ตลอดเวลาเมื่อเราฝึกคล่องตัวจนทำนี้ทำนานแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้เป็นอุบายวิธีทำสมาธิโดยไม่มีอุปสรรคขัดข้องส่วนมากนักภาวนาทั้งหลายมีอุปสรรคขัดข้องเพราะไปเข้าใจว่าการภาวนานี่ต้องให้ว่างสละเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่สถานที่วิเวกสงัดแล้วก็มานั่งบริกรรมภาวนาเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราถือว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเราจะกำหนดจิตให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาการปฏิบัติของเราจะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดข้องแต่ต้องอาศัยการอบรมมากๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้จำนิชำนาญจนกระทั่งรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่การปฏิบัติสมาธินั้นจิตของเราจะเป็นสมาธิเฉพาะเวลานั่งปฏิบัติเท่านั้นและจะถือว่าการปฏิบัติสมาธิมีแต่ท่านั่งเดินจงกรมนอนสีหาสายญาติเพียงอย่างเดียวอันนี้ยังเข้าใจอยู่ในวงแคบทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจอยู่ในวงกว้างๆเราจะสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลา
แต่ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามคุณธรรมเป็นของละเอียดเป็นของที่เราจะต้องใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างเข้มงวดเราจึงจะได้ผลจากการปฏิบัติเท่านั้นทีนี้พอทำนิดๆหน่อยๆก็อยากจะให้มันสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้การภาวนาอย่าทำด้วยความอยากหรือว่าเราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราก็แล้วกันเราเป็นพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิอบรมปัญญาเป็นหน้าที่โดยตรงของเราดังนั้นเราต้องถือว่าเราต้องปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาจึงจะเป็นการใช้ได้ และการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหลักและวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาต่อนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายพยายามทำความสงบใจด้วยการกำหนดอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติตามที่เราเคยชำนิชำนาญมาแล้วบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาไปคิดพิจารณาก็พิจารณาไปกำหนดตามรู้อารมณ์จิตก็กำหนดไปตอนนี้ตั้งใจทำความสงบเมื่อเราฝึกสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิดีแล้วจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อไรบางทีบางท่านเข้าใจว่าทำจิตให้เป็นสมาธิถึงขั้นละเอียดแล้วยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาอันนั้นทำไม่ได้เพราะเราเริ่มบริกรรมภาวนาพอจิตเริ่มจะเข้าสมาธิมันจะมีอาการวูบ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 ไปแล้วนิ่งพอนิ่งแล้วสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อจิตก็ไปสู่สมาธิอย่างนี้แล้วเราตั้งใจอะไรไม่ได้เพราะว่าสมาธิคือความเป็นไปเองของจิตเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเราจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตไม่ได้ตั้งใจนึกถึงอารมณ์แต่จิตเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าจริงเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิมีแต่จิตนิ่งสว่างอยู่เพียงดวงเดียวยิ่งทำอะไรไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาตอนไหนเมื่อเราทำจิตให้สงบเป็นสมาธิดีแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่าไปรบกวนมันปล่อยให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันถอนออกจากสมาธิพอมารู้สึกว่ามีกายแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นในขณะนั้นให้กำหนดสติตามรู้ความคิดจิตมันจะคิดไปอย่างไรกำหนดตามรู้ไปความคิดเป็นความรู้ของจิตเมื่อมีสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานนี่ยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาในตอนนี้หรือว่าเราไม่ต้องรอให้สมาธิไม่ต้องรอให้จิตเป็นสมาธิเราเริ่มกำหนดรู้อารมณ์จิตของเราเลยก็ได้อย่างเราอาจจะไม่นึกถึงอะไรนั่งทำจิตให้ว่างๆอยู่เฉยๆกำหนดรู้จิตของเราอยู่ถ้าจิตว่างอยู่อย่างนั้นปล่อยให้เขาว่างไปถ้าเขามีความคิดเกิดขึ้นก
กำหนดสติตามรู้ทันทีเมื่อเราตั้งใจรู้ความคิดจิตเขาจะหยุดในเมื่อหยุดแล้วเป็นความว่างดูที่ว่างคิดดูที่คิดว่างดูที่ว่างคิดดูที่คิดสลับกันไปอย่างนี้ จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเรานี่คิดไม่หยุดคิดจนขนาดรั้งไม่อยู่ก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงอันนี้คือวิธีการยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นพอจิตถอนจากสมาธิมาให้นึกถึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเห็นเราจะเอามาพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะแข็งและแข็งจับต้องได้มองเห็นได้ด้วยตาสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินเราเมื่อมันสลายตัวไปแล้วก็หายสาบสูญไปกับแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นธาตุดินส่วนที่เป็นเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายมีน้ำดีมีน้ำดีน้ำหนองน้ำเสด็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาเปลวมันน้ำหมูกน้ำลายไขข้อมูกอันนี้มีลักษณะเหลวๆเป็นธาตุน้ำส่วนความรู้ส่วนความร้อนที่มีอยู่ในกายคือไฟเผากายให้ร้อนเผากายให้อาหารให้ย่อยเผากายให้กระวนกระวายอันนี้ความร้อนนี่เป็นธาตุไฟทีนี้ส่วนที่วิ่งคลานอยู่ภายในร่างกายหมายถึงลมในท้องลมในไส้ลมขึ้นเบื้องบนลมขึ้นลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าออกเป็นธาตุลมตกลงว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่อาศัยวิญญาณเข้ามาครองจึงเกิดมีความเป็นคนเป็นสัตว์กายกับจิตหรือวิญญาณแยกออกจากกันแล้วก็ต้องสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามธรรมชาติของเขานี่จะยกเอาอารมณ์ขึ้นมาพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ได้หรือหากว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิเลยจะจับเอาเป็นเรื่องพิจารณาไปเลยทีเดียวก็ได้เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปติดในคำพูดที่ว่าฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วจึงยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาทีนี้ถ้าหากว่าเราทำจิตให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้กว่าเราจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นได้เพื่อถ้าเผื่อว่ามันทำไม่ได้เราจะได้ยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเมื่อไหร่เราจะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเท่านั้นการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นการปฏิบัติตามแบบสมถะวิธีการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาหรือตามรู้อารมณ์จิตคือตามรู้ความคิดนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาวิธีทั้งสองอย่างนี้เป็นอุบายวิธีทำจิตให้สงบเป็นสมาธิในเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีฌานเมื่อมีฌานก็มีญาณเมื่อมีญาณแล้วก็มีปัญญาปัญญาคือความคิดเกิดขึ้นเองเมื่อไรเมื่อนั้นจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา
ทีนี้ตัวสติที่ตามรู้ความคิดอยู่ทุกขณะจิตไม่หลงไม่ติดไม่ยึดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปอันนั้นตัววิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงจิตจึงไม่ยึดเอาอารมณ์สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องข้องใจหรือเป็นปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องถือหลักว่าสมาธิไม่มีก็ไม่มีฌานสมาธิคือจิตตั้งมั่นฌานคือจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งญาณคือรู้อยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อมีพลังงานแก่กล้าขึ้นจิตย่อมไหวตัวความไหวตัวของจิตก็คือความคิดนั่นเองในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญญาทีนี้ความคิดอันใดที่มีสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาซึ่งเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิตัวสติที่ตามรู้ทันอยู่ตลอดเวลาเป็นตัววิชาเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นอะไรที่เป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเรากำหนดรู้ได้ง่ายไม่ต้องไปรอฟังคำอธิบายความรู้อันใดที่เกิดกับจิตถ้าจิตรู้แล้วปล่อยวางไม่ยึดมีแต่ปล่อยวางข้าเดียวอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จริงจึงไม่ยึดไว้ถ้าความรู้อันใดเกิดขึ้นแล้วจิตไปยึดยึดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาว่านี่คืออะไรอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้ไม่จริงจึงเกิดข้อข้องใจนี่เรากำหนดหมายเอาอย่างนี้ง่ายดีไม่ต้องไปอธิบาย เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิภาวนานี่เพื่อสร้างจิตให้มีพลังตั้งมั่นคือสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงธรรมะตามความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะที่เป็นเองโดยธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งธรรมะคำสอนหมายถึงกฎหรือระเบียบที่เราจะปฏิบัติตามธรรมะที่เป็นธรรมชาติกายกับใจของเราเป็นธรรมะโดยธรรมชาติสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมะโดยธรรมชาติสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายและใจสิ่งนั้นเป็นธรรมะโดยธรรมชาติกฎของธรรมะโดยธรรมชาติก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่ากันให้เข้าใจง่ายๆสุขทุกข์สิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเกิดขึ้นปรากฏการเกิดขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดสลายตัวอันนี้เป็นกฎธรรมชาติของธรรมะทีนี้กฎธรรมชาติของธรรมะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อจะให้เรารู้กฎของธรรมชาติของมันในเมื่อรู้กฎธรรมชาติของมันอย่างแท้จริงแล้วจิตยอมรับกฎธรรมชาตินั้นเมื่อสิ่งใดที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็ไม่เอาความคิดของเราไปขัดแย้งหรือไปคัดค้านกับกฎธรรมชาติตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่สิ่งใดที่เราชอบใจมันมีอันเป็นไปในทางที่เราไม่ชอบเราเสียใจก็เกิดทุกข์สิ่งใดที่เราไม่ชอบแต่เราก็ประสบเราไม่พอใจเราก็เกิดทุกข์อารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นอนิจจารมณ์ทีนี้ความที่ไม่ชอบเป็นวิภวะตัณหาอารมณ์อันใดที่เราชอบเป็นอิทธารมณ์เป็นกามตัณหาถ้าเราไปยึดอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเป็นภวะตัณหาเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่เราจะรู้ตัวกิเลส
แล้วจะรู้ว่ากิเลสนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในเมื่อมองเห็นทุกข์แล้วก็รู้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจมันจะรู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นเย็นอบรมให้มากมากทำให้มากมากเรื่องเบตเลสนี่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่หลวงพ่อเป็นสามเณรสมัยเป็นสามเณรนี่ชอบนั่งสมาธิชอบเรียนหนังสือเวลาไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนนักธรรมบาลีเวลากลับมาก็มานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็เอาเรื่องเรียนนั่นแหละมาเป็นอารมณ์มานั่งหลับตานึกทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วว่าจะจำได้มากน้อยเพียงใดทีนี้มีอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นของหลวงปู่มั่นท่านรู้เข้าท่านก็บอกว่าเน้นถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติไปจับปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกทีนี้สมัยนั้นก็เป็นสามเณรที่หัวดื้อหัวรั้นหน่อยใจมันก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะสมาธินี่มันมีได้เฉพาะแต่นั่งหลับตาอย่างเดียวหรือเขาจะน่าเราไปเรียนหนังสือเราจะทำสมาธิในห้องเรียนทีนี้บทเรียนสมาธิภาวนานี่มีบทหนึ่งไปคิดถึงบทหนึ่งบทเพ่งกสิณทีนี้การเพ่งกสิณนั้นตามคำพีท่านเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นวงกลมแล้วนั่งเพ่งบริกรรมภาวนาว่าปฐวีปฐวีเรียกว่าปฐวีกสิณเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟทีนี้เราจะไปเพ่งกสิณเอาตัวครูผู้สอนนั่นแหละเป็นดวงกสิณทีนี้เวลาไปเข้าห้องเรียนพออาจารย์ผู้สอนเดินเข้ามาในห้องปั๊บเพ่งสายตาส่งความรู้สึกไปที่ตัวอาจารย์เวลาท่านนั่งอยู่นั่งจ้องอยู่งั้นน่ะใจก็ส่งไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เวลาท่านเดินก็จ้องเวลาท่านเขียนหนังสือก็จ้องทำอะไรก็จ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่ลดละทีนี้ตอนแรกๆนี่มันรู้สึกสับสนวุ่นวายหน่อยเพราะจิตมันยังไม่คล่องทีนี้ไปไปมามาเลยไม่ต้องตั้งใจพออาจารย์เดินมาหน้าห้องปั๊บสายตามันปุ๊บไปเพ่งจนกระทั่งบางครั้งอาจารย์สอนหนังสือก็อาจารย์เป็นพระหนุ่มๆก็นิสัยวัยรุ่นสันดานนักเลงก็ยังติดอยู่พอเห็นจ้องท่านท่านก็ดูเอ้าเน้นจะมาจ้องฉันทำไมนักหนาเขาเรื่องเนื้อเปล่าครับผมทำสมาธิทำสมาธิทำไมจึงมาจ้องเราอ่ะก็ผมเอาตัวอาจารย์เป็นอารมณ์จิตเป็นที่เพ่งผมเอาสติความนึกคิดอะไรต่างๆไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์ทีนี้ในเมื่อใจมันไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์มันก็เลยเผลอจ้องลูกตาอาจารย์อย่างไม่ได้ตั้งใจผมต้องกราบขอโทษด้วยพอท่านอาจารย์ท่านได้ยินเข้าท่านก็ไม่เคยภาวนาไม่เคยทำสมาธิท่านก็ไปถามอาจารย์ผู้อาวุโสมีเรียนหนึ่งมาทำสมาธิบอกว่าไปเข้าห้องเรียนทีไรมันมาจ้องอยู่แต่ผมไม่ลดละสักทีพอท้าพ่วงขึ้นมาเขาบอกว่าเขาทำสมาธิเอาตัวผมเป็นอารมณ์จิตมันจะเป็นไปได้หรืออาจารย์ผู้ใหญ่ท่านเป็นมหาเกศประโยคท่านก็บอกว่าได้สิทำไมจะไม่ได้ถ้านักเรียนของคุณทุกคนทำอย่างเรียนองค์นี้แล้วคุณจะมีนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดท่านถึงได้เข้าใจทีนี้ตอนแรกๆในสายตาและความรู้สึกมันไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ไม่ลดละ
ทีนี้ในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวอาจารย์ท่านสอนอะไรเราก็เข้าใจฟังรู้เรื่องทีนี้หนักๆเข้ามันไม่อย่างนั้นสิสายตาจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์แต่ว่าความรู้สึกนี่มันมารวมอยู่ที่ตัวเราในตอนนี้อาจารย์อธิบายอะไรให้ฟังพอเขาพูดจบประโยคนี้ปั๊บจิตของเรานี่มันรู้ล่วงหน้าต่อไปว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปเอนี่มันใช้ได้ผลนี่วะทีนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาก็มานั่งกำหนดจิตพิจารณาทบทวนวิชาความรู้ที่เรียนมาบางทีมันก็ลืมตัวไปจิตเข้าไปสู่สมาธิสว่างสวัยขึ้นมาได้ทีนี้เวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตมันวูบวาบไปแล้วคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอามันแปลกอยู่ตรงที่จะไปสอบไล่จริงๆเนี่ยพอตกกลางคืนมาก็นั่งสมาธิจิตก็คิดทบทวนว่ามันจะออกอะไรที่ตรงไหนไปๆมันก็ฝันขึ้นมาฝันได้นิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านจะออกมาเป็นข้อสอบพอตื่นเช้ามาก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์องค์นี้องค์น้อยที่สอนเนี่ยไม่ไปเล่าเพราะท่านไม่เข้าใจไปเล่าให้อาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านก็บอกว่าเน้นมันจะออกประโยคนั้นประโยคนั้นไปเรียกหมู่มามาซ้อมกันทีนี้พวกนักเรียนใหม่ที่ไปจากต่างจังหวัดเนี่ย เขาก็เชื่อไปซ้อมร่วมกัน6คนที่นักเรียนผมที่สอบตกมา10ปี20ปีเนี่ยเอ้ยไปเชื่อหัวมันทำไมไอ้จัวมันจะมีความคิดอะไรตัวพวกนักเรียนอาวุโสท่านก็ไม่ไปร่วมด้วยผลไปสอบปรากฏว่าที่ฝันเห็นนั่นมันออกมาตรงสามวิชาก็ออกมาตรงทุกวิชาทีนี้พอมันรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไปซ้อมเอาไว้ไปท่องเอาไว้จนจำได้พอไปสอบก็เขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาจนได้นำมาเป็นเรื่องคุยเล่นๆกับลูกศิษย์ลูกหาผมนี่ได้เป็นมหาเพราะฝันเลยอันนี้ลองใครมีลูกมีหลานเรียนระดับมัธยมมหาวิทยาลัยอะไรนี่ลองแนะนำให้เขาทำดูลูกของทายกนี่ลูกสาวทายกวัดเนี่ยหลวงพ่อส่งไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะส่งไปเอามาอบรม บอกว่าแกจะไปเรียนมหาวิทยาลัยฝึกสมาธิด้วยนะเขาก็ขัดแย้งว่าจะให้ไปเรียนแล้วไปฝึกสมาธิเอาเวลาไหนไปเรียนเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็แนะนำให้เขาทำตามที่หลวงพ่อเคยทำมาแล้วทีนี้เขาไปปฏิบัติตามมันก็ได้ผลพอจ้องอาจารย์จ้องไปจ้องมาอาจารย์ก็สวาดเอาที่จะมาจ้องฉันทำไมนักนะทีนี้แกก็บอกว่าหนูฝึกสมาธิโดยเอาตัวอาจารย์เป็นเป้าหมายของจิตแล้วมันทำให้หนูเรียนเข้าใจดีถ้าแกฝึกสมาธิก็เชิญตามสบายจะจ้องฉันให้แหลกละเอียดไปก็ตามใจทีนี้ผลก็ปรากฏว่าเวลาแกไปสอบเวลาทำไปทำมาอาจารย์พูดอะไรพอพูดจบประโยคนี้ปั๊บก็รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตมันวูบว่าไปคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาอันนี้เป็นการฝึกสมาธิในห้องเรียนแต่ถ้าฝึกได้คล่องตัวชำนิชำนาญจริงๆเรียนจบแล้วไปทำงานทำการยังเอาไปใช้ได้ผลอีกก็เหมือนกันกับเราที่ฝึกกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้ผลอย่างจริงจังแล้วทำไมเวลาอาจารย์ท่านอธิบายอันนี้พอท่านหยุดหายใจปั๊บจิตของเรามันรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปท่านจะพูดอะไรมันก็เป็นพลังของสมาธิฝากงานการทำสมาธิอย่าไปนึกแต่ว่ามานั่งหลับตาอย่างเดียวโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เวลามาอยู่วัดก็มาอดข้าวแดงแกงร้อนมาสำรวมจิตสำรวมใจเวลากลับไปแล้วลูกหลานเขาว่าเบิกพวนเลย
อย่าไปให้ลูกหลานเขาว่าโอ้ยคุณยายคุณย่าไปฝึกสมาธิแล้วกลับมาทำไมเก่งแน่หมายความว่าบ่นเก่งกว่าเก่าดุเก่งกว่าเก่าต้องอยู่หมดทั้งตัวนั่นแหละหมดทั้งตัวไปเลยก็แบบวิธีการที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้สำนักวัดธรรมกายเวลาท่านสอนสมาธิท่านก็ให้ลูกศิษย์เพ่งดวงแก้วท่านเอาแก้วลูกโตๆไปวางใส่พานเอาไว้แล้วก็เตือนให้ลูกศิษย์ทุกคนเพ่งสายตาไปที่ดวงแก้วแล้วก็ภาวนาว่าสัมมาระหังสัมมาระหังนั่นคือการเพ่งกสิณทีนี้ในตอนแรกพอจิตสงบแล้วมันจะไปรวมอยู่ที่ดวงแก้วเมื่อมันสงบนั่นหนักตาเข้ามันจะน้อมเอาดวงแก้วเข้ามาในตัวแล้วดวงแก้วจะมาใสอยู่ในกลางตัวทีนี้เมื่อมองเห็นดวงแก้วใสอยู่ในกลางตัวจิตก็เพ่งดวงแก้วให้มันใสใสใสจนไม่มีอะไรเปรียบท่านก็ว่าได้ดวงธรรมดวงธรรมก็คือดวงกสิณนั่นแหละการเพ่งกสิณเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันได้อุคหานิมิตอุคหานิมิตคือนิมิตติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนึกถึงก็เห็นไม่นึกถึงก็เห็นคือมันมีดวงอยู่ในใจเนี่ยตลอดเวลาทีนี้ถ้าจิตไปเพ่งดูดวงกลมใสอยู่ในถ้ำกลางตัวเนี่ยถ้ามันเป็นภาพนิ่งมันก็เป็นอุคหานิมิตเป็นจิตขั้นสมถะภาวนาแต่ถ้าดวงนั้นมันขยายตัวแล้วก็ใสแล้วก็เศร้าเปลี่ยนสลับกันไปอยู่อย่างนี้บางทีมันก็โตขึ้นบางทีก็ลดเล็กลงบางทีก็หายไปบางทีก็ปรากฏขึ้นมาถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นปฏิภาคนิมิตจิตไปกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงของดวงแก้วจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเพราะกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลง